สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Mans นะครับกับ Monster Hunter Rise Studio ครับผมและในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของตัวเกมนะครับ Edition ต่างๆว่าเราจะทำการซื้อตัวเกม Purchase ตัวเกมได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีกี่แบบและแต่ละแบบราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงนั้นก็คือเรื่องของการ Pre-order นะครับซึ่งถ้าเราทำการ Pre-order ตัวเกม Monster Hunter Rise นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะมีตัวเลเยอร์ของน้องหมากับน้องแมวนะครับ Palamil Retriever Costume Layer Armor นะครับอันแรกเป็นเลเยอร์ของน้องหมาอันที่2ก็คือเป็นเลเยอร์ของน้องแมวก็คือ Palico Forest Cast Costume Layer Armor นะครับและของชิ้นที่3ที่เราจะได้นั้นก็คือ Novit Talisman นะครับสำหรับต้นเกมซึ่งตัว Talisman ตัวนี้เนี่ยมันจะบวกค่าสเตตัสให้เรา2อย่างด้วยกันนะครับก็คือมันจะทำให้เราติดสกิล Critical Eye นะครับที่เลเวล1และอย่างที่2ก็คือเราจะติดสกิล War Runner นะครับที่เลเวล1ซึ่งตัวพรีออเดอร์โบนัสตรงนี้เนี่ยเราจะได้โดยการพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อตัวเกมหลังจากที่ตัวเกมออกไปแล้วนะครับวันที่26เนี่ยเราก็จะไม่ได้พรีออเดอร์โบนัสตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูตัวอีดิชั่นของเกมกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีกี่แบบนะครับหลักๆแล้วมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับนั่นก็คือ Standard Edition, Deluxe Edition แล้วก็ Collector Edition ครับผมและอย่างที่4ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Amiibo นะครับซึ่ง Amiibo เนี่ยมันเป็นฟิกเกอร์ตัวเล็กๆที่สามารถเอาไว้ใช้งานกับตัว Nintendo Switch ได้นั่นเองนะครับโอเคเรามาไล่ดูกันทีละอันเลยว่าแต่ละแบบจะได้อะไรบ้างนะครับแบบแรกก็คือ Standard Edition นะครับ Standard Edition เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะซื้อตัวเกมปกติเลยนะครับแค่ตัวเกมอย่างเดียวเลยครับผมซึ่งหลักๆแล้วตัวเกมก็จะมี2แบบนะครับเป็นเวอร์ชันดิจิตอลกับเป็นฟิสิคอลครับผมดิจิตอลเนี่ยเราสามารถซื้อได้ผ่านทาง Nintendo Switch eShop นะครับก็คือจะไม่มีตัวแผ่นเกมให้เราเราสามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาจากตัว eShop ได้เลยครับผมและแบบที่2ก็คือแบบฟิสิคอลนะครับคือเราซื้อแผ่นเกมมาซึ่งราคาของตัวเกมในแบบ Standard Edition นะครับรูปแบบดิจิตอลเนี่ยถ้าเราซื้อจากทางฝั่งของ Nintendo eShop ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า USA ราคาจะอยู่ที่ 59.99 ดอลลาร์นะครับก็ตกประมาณ 1,800 บาทประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินของอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับส่วนถ้าเราจะซื้อแบบเป็นแผ่นเกมนะครับอันนี้เราก็จะต้องซื้อจากรีเทลในประเทศไทยนะครับหรือว่าร้านค้าในประเทศไทยซึ่งอันนี้ผมก็ได้ไปสอบถามราคามาจากร้าน Game Shop Concept Store นะครับราคาที่เขาขายอยู่สำหรับตัว Standard Edition เนี่ยจะอยู่ที่ 1,790 บาทนะครับต่อมาเราลองมาดูตัวของ Deluxe Edition กันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมาจากตัว Standard Edition บ้างซึ่งตัว Deluxe Edition เนี่ยหลักๆแล้วก็จะได้ตัวเกมนะครับก็คือเหมือนกับ Standard Edition เลยและสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมมานะครับอย่างแรกนั้นก็คือตัวของ Layer Armor นะครับ Kamurai Set ก็อย่างที่เห็นอยู่ในภาพเลยน่าจะเป็น Layer Armor ตัวนี้นะครับและในส่วนที่เราจะได้เพิ่มต่อมานะครับก็คือ Layer ของน้องหมาของน้องแมวอีกเช่นกันเราจะได้เป็นปลอกคอชูริเคนของน้องหมามาและเป็นปลอกคอลูกปลาของน้องแมวมานะครับอย่างที่4เราจะได้ Creature เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับมีชื่อว่า4 jump อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็น creature 4ตัวหรือว่าเป็นแค่ตัวเดียวแล้วมีชื่อว่า4 jump และอย่างที่5ที่เราจะได้เพิ่มเติมมาจากเซตนี้นะครับนั่นก็คือ Samurai Pose Set อันนี้จะเป็นท่า Pose นะครับที่มีชื่อว่า Samurai เราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่ามีท่า Pose อะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นท่า Pose ที่เหมือนกับในรูปตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับที่ใส่ Layer Armor เป็น Pose Set นะก็น่าจะมีหลายท่าหน่อยอันนี้เขาโชว์มา2ท่านะครับเป็นยืน Pose คล้ายๆกับ Samurai แล้วก็นั่ง Pose ลงมาครับและต่อมาสิ่งที่เราจะได้มาด้วยก็คือคาบุกิเฟสเพนนะครับอันนี้จะเป็นเฟสเพนหรือว่าตัวที่ระบายสีหน้าตอนที่เราสร้างตัวและสุดท้ายก็คือทรงผมนะครับที่มีชื่อว่าอิซูชิเทลก็คิดว่าน่าจะเป็นทรงผมที่คล้ายๆกับหางของอิซูชินะครับนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรูปแบบของ Deluxe Edition นะครับหลักๆแล้วใน Deluxe Edition เนี่ยที่ผมคิดว่าผมอยากได้เลยก็คือตัว Layer Armor Samurai นะครับแล้วก็ตัวของท่า Pose ซึ่งราคาของ Deluxe Edition เนี่ยถ้าเรา purchase ในรูปแบบของ Digital Version นะครับหรือว่า purchase ใน Nintendo eShop ราคาจะอยู่ที่ 69.99 US ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเราจะซื้อในรูปแบบฟิสิคอลนะครับหรือว่าในรูปแบบของแผ่นเกมราคาจากทางร้าน Game Shop Concept Store นะครับจะอยู่ที่ 2,090 บาทนะครับและ Edition สุดท้ายนั่นก็คือ Collector Edition นั่นเองนะครับ Collector Edition เนี่ยก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับ Deluxe Edition แล้วก็ Standard Edition นะครับก็คือจะได้แผ่นเกมมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน Deluxe Edition มานะครับแล้วจากนั้นเราจะได้เพิ่มเติมก็คือจะได้ฟิกเกอร์ของ Magnamalo มานะครับเป็นตัว Amiibo ซึ่งตัว Amiibo เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ลิงก์กับตัว Nintendo Switch นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เพิ่งจะมาใช้ Nintendo Switch ครั้งแรกนะครับจากที่ผมได้ลองหาข้อมูลมามันจะเป็นคล้ายๆกับฟิกเกอร์ที่จะให้ DLC กับเรานะครับซึ่ง
สิ่งที่เราจะได้มาจากตัวอะมีโบตัวนี้เนี่ยก็คือเลเยอร์ของตัวแมกนัมมาโลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ที่สวยมากนะครับและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมมานั่นก็คือตัวของมอนสเตอร์ไอคอนสติ๊กเกอร์แพ็คนะครับก็คือจะได้สติ๊กเกอร์มาด้วยและสุดท้ายก็คือคามูระมาร์คนะครับจะเป็นเข็มกลัดที่จะเป็นฟิสิกอลมาให้เรานะครับซึ่งราคาตอนนี้นะครับที่อยู่ทางหน้าเว็บไซต์ของแคปคอมเนี่ยจะอยู่ที่ 99.99 ดอลลาร์นะครับหรือว่าตกประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,500 นะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองสอบถามทางร้านค้าไปนะครับทางร้านค้าเขาก็ตอบมาว่าตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับทางตัวแทนจำหน่ายยังไม่มีข้อมูลของตัว Collector Edition ในประเทศไทยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าเดี๋ยวพอเข้าประเทศไทยแล้วเนี่ยว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจตัวของ Collector Edition ซึ่งตัวของ Collector Edition เนี่ยมันจะมาในรูปแบบ Physical นะครับไม่ได้มีแบบ Digital เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแบบของที่จับต้องได้หมดเลยนะครับทั้งตัว Fixer ทั้งตัวเข็มกลัดนะครับต่อมาเราลองมาดูตัว Amiibo กันนิดหน่อยดีกว่านะครับว่า Amiibo ที่เขา introduce มาเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งตัวแรกก็คือ Amiibo ที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ Magnamalo สิ่งที่ Amiibo ตัวนี้จะให้เราก็คือชุดเซต Layer Armor ของตัว Magnamalo นะครับที่เป็นรูปแบบพิเศษที่จะได้จาก Amiibo ตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับและอีก2แบบก็คือ Amiibo ของตัว Palamew และ Palico นะครับน้องหมาน้องแมวของเราสิ่งที่เราจะได้จากตรงนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ของน้องหมาของน้องแมวของเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบธีมเดียวกันกับตัวชุดเซตเลเยอร์ของ Magnamalo นะครับซึ่งราคาที่เขาขายอยู่นะครับในเว็บไซต์ของ IGN เนี่ยนี่ผมลองหามานะครับราคาจะอยู่ที่ 24.99 ดอลลาร์นะครับสำหรับทางฝั่งของ Magnamalo แต่ว่าถ้าเรา purchase แบบ Collector Edition เนี่ยเราจะได้ตัว Magnamalo มาเลยนะครับก็คือไม่ต้อง purchase ตรงนี้แต่ทางฝั่งของตัว Palamew Amiibo และ Palico Amiibo เนี่ยจะอยู่ที่ 19.99 ดอลลาร์นะครับขายอยู่ในทางฝั่งของ GameStop นะครับแต่ข้อมูลตรงนี้ผมเอามาจากทางเว็บไซต์ของ IGN นะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่สามารถ access ตัวเว็บไซต์ของทาง GameStop ได้นั่นเองนะครับถ้าสมมุติถ้าใครสนใจเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ลองหาตัวชิปปิ้งดูก็ได้นะครับสั่งจากทางฝั่งของอเมริกาแล้วชิปมาผมคิดว่าก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยก็คือตัวเกมหลักๆที่เราสามารถพรีออเดอร์ได้ตอนนี้นะครับก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือ Standard Edition กับ Deluxe Edition นะครับสำหรับทางฝั่งของ Collector Edition ในประเทศไทยยังไม่มีให้พรีออเดอร์นะครับทางฝั่งของ Standard Edition ถ้าเพื่อนๆจะซื้อในรูปแบบ Digital Version นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ใน Nintendo eShop เลยราคาจะอยู่ที่ 59.99 ดอลลาร์นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆจะซื้อแบบเป็นแผ่นเกมสามารถพรีออเดอร์ได้ที่ร้าน Game Shop Concept นะครับราคาอยู่ที่ 1,790 บาทส่วนทางฝั่งของ Deluxe Edition ในรูปแบบ Digital Version นะครับราคาจะอยู่ที่ 69.99 ดอลลาร์แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบเป็นแผ่นเกมนะครับหรือว่าเป็น Physical Version สามารถพรีออเดอร์ได้ที่ราคา 2,090 บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ลิงก์เพจ Facebook ของทางร้านเอาไว้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากพรีออเดอร์ก็ลองติดต่อเขาดูได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ครบกันแล้วนะครับกับทางฝั่งของตัวเกมนะครับ Edition ต่างๆว่ามีรูปแบบไหนบ้างแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเองผมคิดว่าผมก็น่าจะซื้อในรูปแบบของ Deluxe Edition นะครับโอเคถ้าในวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วดีกว่าหวังว่าวันนี้ข้อมูลตรงนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Monster Rise ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ